สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่เศรษฐีคาใจลูกชายเพิ่งได้รับมรดก560ล้านช็อกถูกพบเป็นศพหลังแต่งงานกับชายต้องสงสัย2ชั่วโมงเว็บไซต์ The Straits Times รายงานกรณีการเสียชีวิตอย่างน่าฉงนของนายไล่ทายาทเศรษฐีชาวไต้หวันวัย18ปีที่เพิ่งได้รับมรดกมูลค่ากว่า500ล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือราว563ล้านบาทจากการเสียชีวิตของพ่อเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาถูกพบเป็นศพที่บริเวณพื้นนอกคอนโดแห่งหนึ่งเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากจดทะเบียนสมรสกับนายเซี่ยวัย26ปีตามรายงานระบุว่านายไล่เป็นลูกชายของมหาเศรษฐีแต่เนื่องจากสุขภาพที่ย่ำแย่ผู้เป็นพ่อจึงเริ่มโอนย้ายอสังหาริมทรัพย์30แห่งในเมืองไถจงให้แก่ลูกชายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเพิ่งโอนย้ายเสร็จทั้งหมดในเวลาเพียง1เดือนก่อนเด็กหนุ่มเสียชีวิตขณะที่แม่ของนายไล่เผยว่าเมื่อวันที่4พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเกิดเหตุนายเซียผู้จัดการมรดกมารับลูกชายของเธอที่บ้านและพากันออกไปโดยอ้างว่าจะไปจัดการมรดกแต่หลังจากนั้นหลายชั่วโมงลูกชายก็ไม่ติดต่อมาจึงพยายามตามหาแต่สุดท้ายก็ได้รับข่าวร้ายจากตำรวจว่าลูกชายของตนเสียชีวิตแล้วเพราะพลัดตกลงมาจากชั้น10ของคอนโดมิเนียมหลังหนึ่งในเขตเป่ยถุนเมืองไถจงและต่อมาก็ทราบอีกว่าชั้นดังกล่าวเป็นชั้นที่นายเซียอาศัยอยู่จากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่าทั้งสองคนได้เดินทางไปยังสำนักงานเพื่อจดทะเบียนสมรสเพียงแค่2ชั่วโมงก่อนเสียชีวิตอย่างไรก็ตามแม่ของนายไล่มองว่าเป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่งที่นายเซียคนนี้มาจดทะเบียนสมรสกับลูกชายของเธอเพราะทั้งคู่เพิ่งเจอกันได้เพียง2ครั้งเท่านั้นก่อนเขาเสียชีวิตและเธอก็เชื่อว่าลูกชายไม่ได้มีรสนิยมรักร่วมเพศด้วยเหตุผลนี้เธอจึงเชื่อว่าลูกชายถูกฆาตกรรมเพราะเงินและมีการจัดฉากให้ดูเหมือนการฆ่าตัวตายหลังชันสุดพลิกศพของนายไล่ด้านแพทย์นิติเวชมองว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่นายไล่จะเสียชีวิตจากการตกลงมาจากอาคารชั้น10เนื่องจากอาการบาดเจ็บของนายไล่นั้นเบาเกินไปเมื่อเทียบกับการตกจากที่สูงโดยพบว่าศพมีกระดูกแตกที่ศอกขวาและไม่พบเลือดออกในศีรษะกับช่องท้องในทางกลับกันทางนิติเวชคาดว่านายไล่น่าจะเสียชีวิตจากการได้รับพิษมากกว่าโดยมีการอาเจียนออกมาในเวลาไม่นานก่อนเสียชีวิตนอกจากนี้ทางสำนักงานอัยการเขตไถจงชี้ว่ารายงานการชันสูตรอยู่ระหว่างรอดำเนินการแต่พวกเขาก็เคารพในการกระทำของครอบครัวและบุคคลนอกกระบวนการกฎหมายซึ่งทางสำนักงานย้ำว่าหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงอาชญากรรมต้องกระทำผ่านกระบวนการกฎหมายพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดอนุมานเรื่องอาชญากรรมเอาเองจากการคาดเดาทั้งนี้ล่าสุดเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมามีรายงานว่านายเซียกับพ่อของนายเซียถูกควบคุมตัวไปสอบสวนนาน5ชั่วโมงก่อนที่นายเซียจะได้รับการประกันตัวออกไปด้วยวงเงิน 300,000 ดอลลาร์ไต้หวันหรือราว 360,000 บาทในขณะที่ครอบครัวของนายไล่ได้พยายามเรียกร้องให้มีการฟ้องคดีเพื่อให้นายเซียถูกควบคุมตัวไม่ให้หลบหนีไปไหนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ